สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนนะคะก็วันนี้เป็นวันพ่อก็มีหลายสิ่งที่อยากจะให้เรามีโอกาสที่จะได้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคุณพ่อของเราแล้วก็คิดถึงบุคคลที่สำคัญในชีวิตของเราด้วยนะคะในหัวข้อในวันนี้ที่จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องคุณพ่อนะคะก็อยากจะให้เราหันหน้าได้พูดกับอวยพรซึ่งกันและกันบอกว่าสุขสันต์วันพ่อนะคะแม้ว่าเราจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นน้องให้สุขสันต์วันพ่อนะคะขอคำอวยพรนี้สุขสันต์วันพ่อให้คุณพ่อที่เป็นคุณพ่อในปัจจุบันนี้ให้มีกำลังใจแล้วก็สำหรับคนที่กำลังจะเป็นคุณพ่อในอนาคตก็จะมีโอกาสได้เรียกว่าเป็นคุณพ่อด้วยอาเมนไหมคะอาเมนก็วันนี้เป็นวันที่คริสตจักรเราระลึกถึงในงานวันพ่อซึ่งเราก็คิดถึงผู้ที่มีส่วนในเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องวันพ่ออยู่3บุคคลนะคะที่เราคิดถึงก็คือบุคคลแรกเลยก็คือพระเจ้าพระบิดาของเราพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างก็เราดูในพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะคะเราดูในปฐมกาลบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่2เดี๋ยวเราอ่านด้วยกันแล้วก็ที่เราจะมีโอกาสได้ระลึกถึงคุณพ่อที่ผู้ที่ให้กำเนิดของเราคือพระเจ้าพระบิดาเราอ่านข้อ1ข้อ2ด้วยกันนะคะในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งในฟ้าสวรรค์อยู่เหนือแผ่นดินของพระวิญญาณของพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวอยู่เหนือน้ำนั้นขอเราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะพระบิดาเจ้าพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์เป็นผู้ที่สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเราขอนมัสการพระองค์พระเจ้าขอในห้องประชุมนี้ที่จะระลึกถึงพระองค์ในฐานะที่พระองค์เป็นพระผู้สร้างและเราทั้งหลายเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างขอพระเจ้าทรงเมตตาด้วยในถ้อยคำในวันนี้ในการที่จะกล่าวในการที่จะให้เกียรติกับพระองค์และขอบพระคุณพระองค์ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของเราทั้งหลายขอถ้อยคำทุกๆคำจากพระคำของพระเจ้านั้นจะกระจ่างและชัดเจนและที่เราจะนมัสการพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นและฟังด้วยใจที่เชื่อฟังและที่เราจะปฏิบัติตามขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องของข้าพระองค์ทั้งหลายและโดยเฉพาะพิเศษในวันนี้เป็นวันพ่อขอให้คุณพ่อทุกคนจะมีกำลังใจและมีความชื่นชมยินดีในการที่เขาได้ทำหน้าที่พิเศษที่พระเจ้าทรงประทานให้เราขอมอบเวลานี้ไว้กับพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในพระธรรมในปฐมกาลบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่2ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องในฐานะพระบิดาของเรานะคะก็คือพระองค์เป็นผู้ที่สร้างถ้าเราดูในรูปโลกนะคะก็คือเราจะเห็นว่าทุกทวีปทุกพื้นที่เป็นของพระองค์เมื่อเวลาที่เรารู้สึกกังวลใจว่าโลกนี้จะเป็นยังไงนะให้เรารู้ว่าพระคำของพระเจ้าได้บอกว่าพระองค์เป็นพระผู้สร้างดังนั้นถ้าเรามีอะไรที่หวั่นไหวแล้วรู้สึกว่าห่วงใยพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาพระองค์จะเป็นผู้ที่จัดเตรียมให้กับเราพระองค์จะทรงดูแลเราทั้งโลกนี้ถ้าเราดูแค่ในจุดหนึ่งในแค่จังหวัด กรุงเทพในเขตรามคำแหงแต่ถ้าเราดูภาพรวมทั้งโลกเราจะรู้เลยว่าของเราเรื่องปัญหาของเรามันเล็กนิดเดียวเองแต่สำหรับโลกนี้ทั้งโลกอยู่ภายใต้การครอบครองของพระเจ้าอเมนไหมคะและนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นผู้ที่สร้างเราด้วยในปฐมกาลบทที่1ข้อที่26ถึง27นะคะเราอ่านด้วยกันดีไหมคะแล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ขึ้นตามแบบเราตามอย่างเราเพื่อให้เขาครอบครองปลาในทะเลนกในอากาศสัตว์ใช้งานสัตว์ป่าทั้งปวงและสัตว์ที่เลื้อยคลานดังนั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระองค์ตามพระฉายของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างพวกเขาขึ้นพระองค์ทรงสร้างทั้งผู้ชายและผู้หญิงพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างเรางั้นเราถึงได้เรียกว่าพระเจ้าพระบิดาเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ที่ให้ชีวิตกับเราทั้งผู้หญิงและผู้ชายในโลกนี้มีแค่สองเพศนะคะเพศชายและเพศหญิงให้เราภาคภูมิใจในที่เราเป็นไม่ว่าเราเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายให้เราภาคภูมิใจแล้วเราก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์เป็นพระบิดาพระองค์สร้างเราอย่างไม่มีผิดพลาดอาเมนไหมคะเราภูมิใจในการที่เราเป็นเพศของเราไหมเราเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงพอใจไหมคะ
ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าสร้างข้าพเจ้าเป็นผู้หญิงข้าพเจ้าพอใจในการที่ข้าพเจ้าเป็นผู้หญิงและถ้าท่านเป็นผู้ชายให้พอใจให้รู้ว่าพระเจ้าทรงสร้างอย่างสมบูรณ์และท่านจะรู้จักชีวิตของท่านเองอยู่ในเพศที่พระเจ้าทรงสร้างขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วก็ในอีกในลักษณะหนึ่งพระเจ้าพ่อบิดาของเราที่เกี่ยวพันกับเรานอกจากพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งแล้วก็สร้างมนุษย์แล้วพระองค์แต่ละวันพระองค์ทรงสร้างทั้ง6วันนี้ในวันสุดท้ายในบทปฐมกาลบทที่1ข้อที่31พระองค์ได้กล่าวอย่างนี้นะคะเราอ่านด้วยกันนะคะพระเจ้าทอดพระเนตรทุกสิ่งที่ทรงสร้างขึ้นทรงเห็นว่าดียิ่งนักเวลาเย็นและเวลาเช้าผ่านไปเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างแล้วเราเองเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างพระองค์เป็นจอมเจ้านายเป็นเจ้าชีวิตของเราสิ่งที่เราควรจะตอบสนองต่อพระบิดาของเราก็คือให้เรารักพระองค์ยำเกรงพระองค์และทำในสิ่งที่ดีงามในสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างที่สอนเอาไว้ในพระคำของพระเจ้าเมื่อเราทำในสิ่งที่ดีถูกต้องแล้วนั้นจะเป็นผลดีกับเราเองและกับแผ่นดินเราสังเกตหลายครั้งนะคะว่าพื้นที่บางแห่งเนี่ยแม้ว่ามันกันดารอาหารมากอย่างเช่นอยู่ในแอฟริกาบางประเทศนะคะพื้นที่ของเขามันแล้งมากจริงๆแล้งกว่าอีสานของบ้านเราซะอีกแต่เมื่อที่ตรงนั้นเชื่อในพระเจ้าพระเจ้ากับประทานฝนทำให้เขาปลูกข้าวโพดได้ทำให้เขาสามารถปลูกพืชผลในเมืองในนั้นได้และมีตัวอย่างอันนึงในดินแดนที่เขาเรียกว่าดินแดนคานาอันที่เมืองประเทศประเทศไนจีเรียนะคะก็คือประเทศนี้กันดารมากแล้วก็เป็นคนที่ยากจนติดอันดับของโลกเลยแต่เมื่อเขาเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าและเดินตามพระสัญญาของพระเจ้าดินแดนนี้กลับพลิกฟื้นเปลี่ยนเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งแล้วคริสตจักรที่นั่นสามารถทำเป็นเหมือนเมืองนึงเลยมีทั้งคริสตจักรมีทั้งโรงพยาบาลมีโรงเรียนมีปั๊มน้ำมันเป็นของตัวเองเป็นเหมือนอาณาจักรอันหนึ่งที่เป็นครบวงจรในการที่จะบริการดูแลคริสเตียนในชุมชนที่ชุมชนของคริสเตียนอย่างเข้มแข็งเพราะว่าเมื่อเขาเชื่อในพระเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าพระสัญญาของพระองค์บอกว่าเมื่อเราทำเนี่ยทุกสิ่งนี้จะเป็นผลดีแก่ท่านและท่านจะเข้าไปครอบครองดินแดนอันอุดมสมบูรณ์สมัยก่อนอิสราเอลก็เป็นดินแดนทะเลทรายเหมือนกันกับทั่วไปของปาเลสไตน์ทั่วไปในปัจจุบันนี้แต่เมื่อเขาเข้าไปพระเจ้าทรงสัญญาพระองค์ก็พลิกฟื้นเขาสามารถที่จะเปลี่ยนจากน้ำทะเลเป็นน้ำเขาสามารถมีการเกษตรโดยการวิธีหยดน้ำเมื่อตั้งแต่ 20-30 ปีที่แล้วที่ไม่ให้สิ้นเปลืองน้ำเลยแม้ว่าปริมาณฝนของเขาน้อยกว่าเราหลายสิบเท่าในประเทศไทยแต่เขาสามารถปลูกแอปเปิ้ลปลูกส้มปลูกหลายสิ่งที่จะส่งออกทั่วโลกได้อย่างมีคุณภาพด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำตามพระสัญญาของพระเจ้าเมื่อเรารักและยำเกรงและทำตามพระคำของพระเจ้าดินแดนของเราจากการแห้งแล้งจะกลับพลิกฟื้นกลายเป็นอุดมสมบูรณ์เหมือนกับสมัยก่อนอีสานเขียวดินแดนทุ่งกุลาร้องไห้ปัจจุบันเลี้ยงปลูกข้าวได้บ้างแล้วก็ดูดีขึ้นกว่าเดิมแต่พระเจ้าจะพลิกฟื้นมากกว่านั้นแล้วก็อิสราเอลก็เลยสนใจคนอีสานนะคะเวลาที่จะไปใช้แรงงานในเรื่องของการทำเกษตรที่ประเทศอิสราเอลเพราะว่าคล้ายๆกันแห้งแล้งเหมือนกันและพลิกฟื้นขึ้นมาได้แบบนี้นั่นก็คือว่าเมื่อเราเชื่อฟังพระองค์ยำเกรงพระองค์โดยการที่จะทำตามพระคำของพระเจ้าพระเจ้าจะพลิกฟื้นทุกที่ที่เราอยู่อาเมนไหมคะขอพระเจ้าช่วยที่เราจะระลึกถึงว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาถ้าเราจะให้เกียรติกับใครถ้าเราจะยำเกรงใครถ้าเราจะเกรงกลัวใครให้เรายำเกรงพระเจ้าจนตัวสั่นเป็นอันดับแรกพระยาเวพระเจ้าของเราและบุคคลที่สองที่อยากจะพูดถึงเกี่ยวกับวันพ่อที่เราจะอวยพรได้ก็คือคุณพ่อที่พระเจ้าทรงให้กับเราในโลกนี้พี่น้องทุกๆคนให้รู้ว่าทุกคนที่เกิดขึ้นมาก็เพราะว่าเรามีคุณพ่อและคุณแม่แม้ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามมีคำหนึ่งที่บอกว่าสิ่งที่ถูกสร้างจะสะท้อนถึงสิ่งถึงผู้ที่สร้างสิ่งที่ถูกสร้างจะสะท้อนถึงผู้สร้างธรรมชาติสวยงามข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่ชอบท่องเที่ยวแล้วก็ชอบดูวิวสวยงามของภูเขาของแม่น้ำของสายหมอกของฝนเสียงของป่าข้าพเจ้าชอบมากแบบนั้นแล้วก็สะท้อนไปถึงว่าพระลักษณะของพระเจ้าที่ละเอียดอ่อนสวยงามพระองค์ทรงยิ่งใหญ่มากที่สามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้สิ่งเหล่านั้นสะท้อนถึงพระลักษณะของพระเจ้า
และเช่นเดียวกันกำลังจะพูดถึงคุณพ่อที่เราพบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันของเราคุณพ่อที่อยู่ในบ้านของเราหลายอย่างที่เราทำก็สะท้อนถึงคุณพ่อข้าพเจ้ารู้จักน้องหลายคนซึ่งไม่รู้จักคุณพ่อคุณแม่ของเขามาก่อนแล้วรู้ว่าเขาน่ารักอย่างนี้แล้วเมื่อไปเยี่ยมเขาที่บ้านรู้เลยว่าเขาได้นิสัยนี้มาจากไหนเพราะคุณพ่อคุณแม่ของเขานั่นเองที่น่ารักเป็นแบบนั้นเองเขาถึงได้เป็นอย่างนี้ก็รู้สึกว่าอ๋ออย่างนั้นเราน่าจะเรียนรู้อะไรบางอย่างว่าคุณพ่อในพระคำของพระเจ้านั้นได้สอนยังไงเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างไรเพื่อว่าเราอีกหลายคนที่จะเป็นคุณพ่อหรือเราที่เป็นฐานะที่เป็นลูกที่เราจะสามารถมีบทบาทที่อย่างดีกับคุณพ่อนะคะในตัวอย่างในพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะยกขึ้นมาก็คือชีวิตของอับราฮัมซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการที่เป็นคุณพ่อที่ดีนะคะก็เรามาดูตัวอย่างอับราฮัมด้วยกันนะคะอับราฮัมนี้เขามีตัวอย่างที่ดีหลายอย่างแต่ว่าจะขอยกขึ้นมาแค่3เรื่องด้วยเวลานะคะก็จะพูดแค่3เรื่องซึ่งมันมีข้อรายละเอียดปลีกย่อยใน3เรื่องนี้ในประเด็นแรกที่ข้าพเจ้าอยากจะบอกก็คือว่าชีวิตของอับราฮัมเป็นคุณพ่อที่มีความเชื่อในข้อแรกนะคะอับราฮัมเป็นบิดาแห่งความเชื่อเราดูในปฐมกาลบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่4ด้วยกันเราจะอ่านพร้อมกันนะคะองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เคยตรัสกับอับรามว่าจงละบ้านเมืองของเจ้าวงตระกูลของเจ้าและครอบครัวบิดาของเจ้าเพื่อไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงแก่เจ้าเราจะกระทำให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่และเราจะอวยพรเจ้าเราจะทำให้ชื่อเสียงของเจ้าเลื่องลือและเจ้าจะเป็นพรเราจะอวยพรบรรดาผู้ที่อวยพรเจ้าและเราจะสาปแช่งบรรดาผู้ที่แช่งเจ้าทุกชนชาติทั่วโลกจะได้รับพรผ่านทางเจ้าดังนั้นอับรามจึงไปตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาโลดก็ไปด้วยอับรามออกจากเมืองฮารานเมื่ออายุ75ปีอับราฮัมเป็นคุณพ่อที่มีความเชื่อที่ดีและสำแดงออกโดยการที่เขาเชื่อวางใจในพระเจ้าอายุ75ปีแล้วในที่ประชุมนี้ข้าพเจ้าดูตรงนี้ไม่มีใครอายุถึง75แต่ถ้ามาชวนข้าพเจ้าซึ่งอายุมากแล้วนี่นะบอกว่าเราย้ายไปอยู่อเมริกาย้ายไปอยู่ยุโรปคงจะยากเพราะว่าข้าพเจ้ารู้สึกว่าอยู่แบบที่คุ้นเคยดีกว่าที่จะไปเปลี่ยนพื้นที่ใหม่มันยากมากในการที่เราต้องย้ายไปยังที่ต่างๆที่เราไม่คุ้นเคยแม้กระทั่งพี่น้องที่มาจากต่างจังหวัดต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าจะเข้าที่เข้าทางกับคนที่กรุงเทพอย่างเช่นข้าพเจ้ามาจากต่างจังหวัดจากอุดรโอ้โหกว่าจะทนได้กับกลิ่นเหม็นควันกว่าจะหาโบสถ์กว่าจะทำอะไรแต่ข้าพเจ้าตอนแรกเนี่ยมาจากต่างจังหวัดแล้วย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลที่มโนรมอย่างนั้นก็ได้ธรรมชาติที่ไม่ค่อยได้ปรับมากแต่เมื่อเวลาเข้ากรุงเทพทีไรก็นั่งรถเมย์ผิดสายผิดทางต้องสายนี้น่ะถูกแล้วต้องไปทางนี้ไม่ใช่ขึ้นทางนี้ข้าพเจ้าก็ผิดฟากบ่อยๆจนข้าพเจ้าเบื่อบอกโอ้โหกรุงเทพนี่มันน่าเบื่อจริงๆแล้วข้าพเจ้าโหนรถเมย์ข้าพเจ้าก็มองไม่เห็นว่าตรงไหนที่จะลงเพราะมันเห็นแต่คนมันไม่เห็นวิไม่เห็นพี่น้องเข้าใจคำนี้ไหมหรืออยู่ในกรุงเทพหมดถ้าเป็นคนต่างจังหวัดจะเข้าใจเห็นใจและเข้าใจเลยว่าถ้ายืนโหนรถเมย์มันจะมองไม่เห็นเลยว่าเราจะต้องลงตรงไหนมันไม่เห็นแลนด์มาร์คที่เราจะต้องลงตรงไหนร้านนั้นเขาบอกว่าซอยนั้นซอยนี้มันจะลงตรงไหนมันยังไม่เห็นเลยเพราะมันแออัดเบียดจนไม่เห็นข้าพเจ้ารู้สึกอึดอัดขนาดข้าพเจ้าอายุ20กว่า30ต้นตอนที่เข้ามากรุงเทพแต่ละครั้งที่เข้ามาก็รู้สึกว่าลำบากแล้วไม่ชอบเมืองกรุงเทพเลยข้าพเจ้ายังยากเลยแต่อับรามซึ่งอยู่ในสมัยนั้นอายุ75ไม่มีเขียนซอยด้วยซ้ำไม่เขียนป้ายตรงไหนด้วยซ้ำเขาต้องเดินทางจากบ้านของเขาที่ล้าจากวงตระกูลจากครอบครัวของบิดาแล้วก็บ้านของเขามันอยู่ตัวแล้วทั้งภรรยาทั้งแล้วก็ทรัพย์สมบัติทุกอย่างเขาต้องเอาไปเดินทางพอพระเจ้าบอกว่าเดินทางไปเขาก็ไปนี่คือแสดงของความเชื่อที่เขาได้มีแสดงออกมาโดยการกระทำก็คือยอมทำตามที่พระเจ้าทรงเรียกแล้วแม้กระทั่งพระเจ้าในคำอวยพรในข้อที่2พระเจ้าจะให้เขาเป็นคนที่ชนชาติใหญ่โตทั้งที่เขาไม่มีลูกเลยในขณะที่เขาอายุ75เขาไม่มีลูกแต่เขายอมเชื่อฟังพระเจ้าโดยการที่บอกว่าถ้าพระเจ้าจะให้เป็นชนชาติใหญ่โตเอาแล้วก็ลูกหลานจะได้คนจะอวยพรเจ้าแล้ว
คนทั้งโลกจะได้รับพรจากเจ้าคิดไม่ออกเมื่อก่อนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะจะได้ลงว่าข้าพเจ้าอย่างนี้แล้วทุกคนรู้จักข้าพเจ้าแต่ไม่มีสื่อสารไม่มีสื่อมีเดียอะไรที่จะช่วยเขาเลยแต่เขายอมเชื่อฟังพระเจ้าแสดงออกโดยการเดินทางตามที่พระเจ้าให้ไปที่ไหนยังไม่รู้เลยแต่จะไปตามที่พระเจ้าทรงนำนั่นแสดงถึงการที่เขาเป็นผู้ที่มีความเชื่อสูงมากและจากการที่เขามีความเชื่อนี่เองเขาได้ถ่ายทอดถึงการที่เขาบอกกับลูกกับคนในครอบครัวของเขาด้วยเราดูในปฐมกาลบทที่15ข้อที่6นะคะอับรามก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเขาเป็นคนที่มีความเชื่อเราอ่านด้วยกันนะคะอับรามเชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ทรงนับว่าเขาเป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อนี้ความเชื่อนี้ที่กำลังพูดนี่หมายความว่าพระเจ้ากำลังพูดบอกว่าเขาจะมีลูกซึ่งเขาบอกว่ามีของมีอะไรเยอะแยะพระเจ้าอวยพรแล้วไงล่ะไม่มีลูกสงสัยทรัพย์สมบัติที่ข้าพเจ้ามีก็คงคนของเอลิเยเซอร์ซึ่งเป็นคนต้นเรือนของเขาแต่พระเจ้าบอกไม่ใช่มาจากลูกของเจ้าเองแล้วเขาก็เชื่อพระคำของพระเจ้าจึงบอกว่าความเชื่อในเรื่องนี้คือพระเจ้าจะให้เขามีลูกซึ่งเขาแก่ชรามากแล้วเพราะเหตุที่เขาเชื่อนี่เองพระเจ้ายอมรับเขาเป็นคนที่ชอบธรรมพี่น้องคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่รู้เลยว่าพระเจ้าสั่งเราแบบนี้สอนเราในพระคัมภีร์แต่เราบอกว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเข้าใจถ้าไม่เป็นเราไม่มีรู้หรอกอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าชอบพูดคำนี้ให้บอกเลยนะพระคำของพระเจ้าอับรามก็ไม่มีตัวอย่างประกอบก่อนหน้านี้ที่เขาจะต้องทำแต่เขาเชื่อและสิ่งนี้ที่เขาเชื่อและยอมทำตามที่พระเจ้าสั่งเนี่ยเขาได้รับการยอมรับจากพระเจ้าว่าเป็นคนชอบธรรมเราก็จะสามารถทำอย่างนั้นเหมือนกับบรรพบุรุษความเชื่อของเราด้วยในข้อต่อมาในเรื่องการแสดงว่าเขาที่เป็นคนที่แสดงว่าเขาเป็นคนที่มีความเชื่อนะคะก็คือเขาได้ถ่ายทอดความเชื่อให้กับลูกของเขาเมื่อหลายปีผ่านมาจากการที่เขารอคอย25ปีเขาได้ลูกจริงๆเขาได้รับลูกคนที่เขารอคอยมาตลอดเนี่ยเมื่อเขาอายุ100ปีน่าเหลือเชื่อเนาะอายุ100ปีมีลูกถ้าในปัจจุบันก็คงลงหนังสือหน้าหนึ่งแล้วก็ลงข่าวแล้วว่าคุณปู่คุณทวดอับราฮัมมีลูกอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ซาราคนก็จะหัวเราะคุณยายคุณทวดได้คลอดลูกอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นข่าวติดอยู่หลายเดือนเลยแล้วก็ทุกคนต้องมาถามเคล็ดลับอะไรอะไรอย่างนี้มีอะไรดีต้องมาถามแต่ว่าสิ่งที่ข้าพเจ้ากำลังจะบอกก็คือว่าเขาเป็นคนเป็นคุณพ่อที่มีความเชื่อและถ่ายทอดความเชื่อให้กับลูกเราสังเกตได้ในปฐมกาลบทที่22เวลาที่พระเจ้าเรียกอับราฮัมว่าให้ถวายอิสอัคเป็นของเครื่องถวายบูชาเขา yes sir กับพระเจ้าตื่นแต่เช้าออกมาเดินทางแล้วก็เวลาที่เขาเดินทางมาเขาไปกับคนรับใช้แต่พอถึงภูเขามอริยาเขาก็ให้คนรับใช้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราสองคนพ่อลูกจะขึ้นไปที่ถวายบูชาแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเดี๋ยวพวกเราจะกลับมาใช้คำว่าเราจะกลับมาไม่ใช่เขากลับคนเดียวทั้งที่พระเจ้าบอกว่าจะถวายอิสอัคแต่ว่าอับราฮัมพูดกับคนรับใช้บอกว่ารอที่นี่เดี๋ยวเราจะกลับมาหมายก็ว่าเราเนี่ยหมายถึงเราเขาแล้วก็ลูกที่จะกลับมานั่นแสดงถึงความเชื่อและเมื่อขณะที่เขากำลังขึ้นภูเขาเขาก็ถามป้าป้าของเขาว่าป้าอ้าวนี่ฟืนเนี่ยอยู่บนหลังเขาเนี่ยฟืนอ่ะแล้วก็มีไฟอ่ะป้าแล้วไหนอ่ะลูกแกะนั่นแสดงว่าเขารู้เลยว่าเขามีความเข้าใจในการถวายสัตวบูชาจะต้องมีฟืนมีแกะเฮ้ยแกะไปไหนอ่ะเขาถามด้วยความที่เข้าใจแสดงว่าอับราฮัมเป็นคนที่ถ่ายทอดความเชื่อให้กับลูกในครอบครัวของเขารู้อย่างดีว่าเมื่อนมัสการพระเจ้าจะต้องมีสิ่งเหล่านี้แล้วเขาถึงได้ถามแล้วก็ภาพต่อไปก็เห็นว่าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพระเจ้าจะเตรียมไว้ให้แหละเสร็จแล้วก็ปรากฏว่ามาอีกทีหนึ่งพระธรรมของพระเจ้าก็ไม่ได้พูดถึงว่าเขาจะต้องรู้สึกว่าอึดอัดแล้วในพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเขาต่อสู้กับลูกของเขาคิดดูว่าถ้าอิสอัคไม่ยอมเชื่อแล้วก็เกิดแบบสไตล์พ่อไม่ยอมให้พ่อจับมัดน่ะคิดดูจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอยู่บนภูเขานั้นในป่านั้นถ้าอิสอัควิ่งหนีเนี่ยคิดว่าอับราฮัมตามได้ทันไหมคะอายุร้อยกว่าปีนี่ตามทันไหม
แล้วจะมัดไหวไหมถ้าเขาดิ้นมัดได้ไหมไม่ไหวนะคะแต่แสดงว่าสองพ่อลูกนี้มีความเชื่อและยอมแสดงออกด้วยความเชื่ออย่างนั้นจริงๆซึ่งในพระธรรมกิจการในพระธรรมฮีบรูจะพูดถึงลักษณะนี้ว่าอับราฮัมเนี่ยที่เขาถวายอิสอัคพอเขาไว้วางใจพระเจ้าว่าพระเจ้าจะให้คนเป็นขึ้นจากความตายได้เขาเข้าใจว่าอิสอัคเนี่ยถ้าตายก็ตายแต่พระเจ้าจะให้เขาเพราะว่าพระเจ้าทรงสัญญาแล้วว่าจะให้เขาเป็นชนชาติใหญ่จะให้ครอบครัววงตระกูลของเขาให้ลูกเขาเหมือนดาวในบนท้องฟ้าแล้วเหมือนดินในทะเลทรายเนี่ยแล้วจะเป็นไปได้ยังไงพระเจ้าในเมื่อพระเจ้าสัญญาอย่างนั้นพระเจ้าจะฆ่าลูกเขาได้หรอมันใช่เหรอมันค้านกันกับสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาอย่างนั้นเขาไว้วางใจดังนั้นเวลาที่เราอ่านพระคำของพระเจ้าแล้วก็มีบางเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกหวั่นไหวให้เรายึดพระสัญญาของพระเจ้าที่มีอยู่ในชุดของเราในพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าจะไม่ค้านกันเองพี่น้องนี่คือเคล็ดลับที่ทำให้อับราฮัมไว้วางใจพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่แน่นอนอิสอัคไม่ตายแน่ถ้าตายพระเจ้าจะให้ฟื้นแล้วเราจะได้กลับบ้านเพราะว่าเขาพูดกับคนรับใช้บอกว่าเราจะกลับมาไม่ใช่เขาขับคนเดียวเดี๋ยวข้าจะกลับมาไม่ใช่ข้ากลับมานะแต่บอกว่าเราจะกลับมาอย่างนั้นนี่แสดงถึงการที่เขามีความเชื่อและเมื่อเขาถ่ายทอดมาถึงอิสอัคไม่ขัดขืนเวลาที่โดนจับเข้าไปนอนอยู่บนแท่นหินนั้นอะฟืนเยอะแยะเลยถ้าเขาจะตะกุยตะกายแล้วดิ้นออกก็ได้แต่นี่เขาโดนมัดแล้วเขาก็นอนพ่อก็จะเงื้อมีดแล้วจะลงตัวเขาแล้วเขายังวางใจได้พี่น้องบางครั้งบางสถานการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกหวั่นไหวกำลังจะโดนมีดแล้วพี่น้องสามารถไว้วางใจในพระเจ้าได้ไหมอิสอัคไว้วางใจในพระเจ้าอับราฮัมไว้วางใจในพระเจ้าและในทันใดนั้นที่เขากำลังจะมีดลงจะถึงตัวอิสอัคเสียงของพระเจ้าบอกว่าอับราฮัมหยุดอย่าแตะต้องเด็กคนนั้นแล้วพระเจ้าก็ให้เห็นอีกภาพอีกตรงนึงนะคะภาพก่อนหน้านี้ก็คือเขาเห็นแกะตัวผู้ตัวหนึ่งถ้าเป็นลูกแกะก็จะไม่แปลกใจแต่นี่มันแกะตัวผู้ตัวหนึ่งหมายความว่าตัวใหญ่แล้วอะแต่มันติดอยู่พุ่มไม้แล้วมันดิ้นไม่หลุดน่ะแล้วเขาก็เลยรู้ว่าอ๋อเข้าใจละอยู่ตรงนั้นเองอ๋อนั่นไงอิสอัคลงมา รีบเอาอิสอัคลงแล้วก็จับตัวนั้นอะข้าถวายเครื่องบูชาแทนลูกของเขาก็ดีใจมากนั้นก็ให้เรารู้ว่าเมื่อเวลาที่เราเห็นแล้วเก็ตในสิ่งที่พระเจ้าทรงให้น่ะจะทำให้เราเติบโตในความเชื่อมากยิ่งขึ้นนี่คือตัวอย่างที่ดีคือคุณพ่อที่มีความเชื่อและมีอิทธิพลที่ดีต่อลูกและคนในบ้านอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเขาได้มีอิทธิพลที่ดีกับคนรับใช้มีอีกครั้งหนึ่งจำได้ไหมคะเมื่ออิสอัคโตเป็นหนุ่มแล้วก็อับราฮัมก็อยากจะหาเจ้าสาวที่เหมาะสมให้กับอิสอัคแล้วก็บอกว่าเอลีเอเซอร์ก็มาแล้วก็ให้สัญญานะว่าไปหาลูกสาวที่หมู่ญาติของเราอย่าให้อิสอัคไปที่บ้านของดังนั้นเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าพระเจ้าเรียกให้เขาจากดินแดนนั้นที่บ้านของเขามาที่คณาอันก็เพราะว่าพระเจ้าจะให้เขาเป็นชนชาติใหญ่ที่ในคณาอันเพราะฉะนั้นห้ามให้อิสอัคไปที่บ้านของเจ้าสาวถ้าไปบ้านเจ้าสาวอาจจะไปปลูกเรือนสร้างบ้านที่นั่นแต่ว่าเขาบอกว่าให้ไปรับเจ้าสาวให้มาที่นี่แล้วเขาไม่รับสาวยิงคณาอันก็เพราะว่าเป็นชนชาติที่พระเจ้าจะทำลายเพราะว่าเป็นชนชาติที่เขาจะอยู่ที่นี่เพื่อจะเป็นชนชาติของเขาไม่ใช่ชนชาติของคานาอันอย่างนั้นเขาก็เลยให้เอลีเยเซอร์ซึ่งเป็นคนต้นเรือนที่เขาไว้ใจไปที่นั่นและเมื่อเอลีเยเซอร์ที่พูดกับเวลาเขาไปที่หมู่บ้านของลาบันซึ่งเป็นบ้านเดิมของพวกเขาที่เคยจากมาแล้วเขาก็เจอเขาก็อธิษฐานนี่คือสิ่งที่เห็นว่าอับราฮัมเป็นคนที่มีความเชื่อและถ่ายทอดความเชื่อให้กับครอบครัวของเขาด้วยแม้กระทั่งคนรับใช้ของเขาเนี่ยอธิษฐานยาวเป็นหลายข้อเลยค่ะในคำอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าพระยาเวพระเจ้าของเจ้านายของข้าพระเจ้าโอ้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้เห็นผู้หญิงที่เขามาตักน้ำให้เขาเอ่ยคำนี้เป็นผู้หญิงที่มีน้ำใจเป็นคนขยันขันแข็งนะคะบอกว่าเดี๋ยวฉันจะตักน้ำให้ท่านแล้วก็ตักน้ำให้อูฐของท่านด้วยขอคนนี้แหละจะเป็นเจ้าสาวของอิสอัคนายของข้า
คำพูดของเขาอธิษฐานหลายข้อถ้าพี่น้องไปดูนะยาวเป็นพารากราฟเลยอะแล้วไม่ทันที่เขาจะอธิษฐานยังไม่ทันจะจบเลยพระเจ้าก็ให้เห็นเรเบคาเดินเข้ามาแล้วก็พูดอย่างนั้นกับเขาเขาเลยโอ้โหถ้าพี่น้องเคยอธิษฐานแล้วก็วิ่งพอดีเลยเป๊ะกับสิ่งที่เราอธิษฐานไว้เนี่ยนะเราจะแบบตื่นเต้นมากแล้วก็คนรับใช้ของอับราฮัมก็ตื่นเต้นมากและในที่สุดก็เขาขอสู่ขอผู้หญิงคนนี้สำเร็จและพากลับมาบ้านอยากบอกกับเราว่าชีวิตของเรามีอิทธิพลที่ดีกับคนรอบข้างไหมถ้าเราเป็นคุณพ่อลูกของเรารู้จักอธิษฐานไหมมีความเชื่อไหมขอพระเจ้าช่วยด้วยนะคะเราหนุนใจคุณพ่อทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายที่เป็นพ่อให้ถ่ายทอดสิ่งที่ท่านเชื่อให้กับลูกของท่านแม้ว่าลูกยังเล็กอยู่เขาก็รู้แม้กระทั่งเด็กเล็กๆนะคะตอนนั้นเด็กน้องของเราที่อยู่ที่โบสถ์น้องปุ้มปุ้ยอายุไม่กี่เดือนเองนัชชานั่งไหนอ่ะใช่ไหมนัชชาบอกกับอาฟางบอกว่าโอ้ปุ้มปุ้ยป้าปวดหัวจริงๆเลยอธิษฐานเผื่อป้าด้วยปุ้มปุ้ยอายุเท่าไหร่อ่ะสัก 2-3 ขวบแม่กำลังอุ้มอยู่อ่ะแล้วเขาก็มาวางแปะลงหัวของนัชชานะแล้วก็อธิษฐานไม่พูดอะไรเยอะนะอาเมนแค่นี้นัชชาหายไหมหายปวดหัวเลยอ่ะนั่นแสดงว่าอาฟางเนี่ยกับอาซือน่ะเป็นคนที่อยู่แบบอาฟางโดยเฉพาะอาฟางเป็นคนที่เชื่อเขาได้ถ่ายทอดเลยว่าเมื่ออธิษฐานพระเจ้าฟังคำอธิษฐานจนกระทั่งปุ้มปุ้ยมีนิสัยในการที่จะอธิษฐานแล้วหายจริงๆด้วยอย่างนั้นขอพระเจ้าช่วยที่เราจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่รู้จักถ่ายทอดความเชื่อของเราเนี่ยให้กับลูกหลานและคนในครอบครัวของเราข้าพเจ้าตอนที่เป็นเด็กอายุสัก 6-7 ขวบเริ่มไปโรงเรียนแล้วก็มีวันหนึ่งที่ป่วยก็เลยบอกกับแม่ก็มาหาแล้วก็วันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนป่วยแล้วแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปหาหมอเนาะบ้านเราก็มีหมอที่ประจำบ้านทุกคนต้องไปหาหมอ980อะไรใช่ไหมเราไปที่นั่นตลอดเสร็จแล้วข้าพเจ้าก็บอกคุณแม่บอกว่าอีไม่ต้องพาไปหาหมอหรอกอธิษฐานเผื่อแล้วผมก็จะหายพูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าที่บ้านของข้าพเจ้าทุกเย็น